คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่า underhand grip barbell bench press นะคะการที่เราใช้ในการออกแรงในท่านี้จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอก pectoralis นะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเล่นท่านี้จะเป็น barbell นะคะส่วนการจับ grip นะคะลักษณะของการจับเราจะให้จับแบบหงายข้อมือนะคะแบบนี้นะหงายข้อมือโอเคเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นท่านี้ให้ทุกคนดูนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเบาะราบนะคะให้ทุกคนวางเท้าเหยียบพื้นไว้นะคะจับแบบหงายข้อมือนะคะยืดอกขึ้นบีบสะบักนะคะพยายามเปิดอกไว้นะคะหายใจเข้าค่อยๆงอศอกลงนะคะให้บาร์อยู่แนวเดียวกับหน้าอกของเรานะคะหายใจออกค่อยๆเหยียดศอกแล้วบีบหน้าอกเข้าหากันนะคะหายใจเข้างอศอกลงช้าๆข้อมือและข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเราจะได้เซฟตี้มุมของข้อศอกไว้นะคะหายใจออกแล้วเหยียดศอกขึ้นไปเราจับแคบจนเกินไปนะคะหายใจเข้าค่อยๆลดศอกลงนะคะหายใจออกเหยียดศอกขึ้นแล้วบีบหน้าอกเทคนิคที่สำคัญนะคะของการเล่นท่านี้ก็คือจังหวะที่เราลงค่อยๆลงช้าๆแล้วค้างไว้เล็กน้อยหายใจออกเทคนิคที่สำคัญค่อยๆบีบศอกเข้าไปแล้วเกร็งหน้าอกให้มากขึ้นนะคะหายใจเข้าลงช้าช้าใครที่ยังไม่ฟีลพยายามเล่นช้าช้าแล้วใช้น้ำหนักน้อยๆก่อนนะคะเราจะได้คอนโทรลมันได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคหายใจเข้ายืดอกขึ้นพยายามเปิดอกไว้ตลอดนะคะถ้าเราหุบอกแบบนี้หุบไหล่เข้ามานะคะอกจะยืดออกได้ค่อนข้างยากแล้วเราจะฟีลที่หน้าอกนะคะไม่ค่อยฟีลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดอกไว้กล้ามเนื้อหน้าอกจะได้ถูกยืดออกนะคะหายใจเข้าค่อยๆลดศอกลงค้างไว้เล็กน้อยนะคะศอกไม่ต้องลงไปมากจนเกินไปนะคะโอเคลงช้าๆค่ะค้างไว้ก่อนนะคะค้างไว้ค่อยๆเหยียดศอกขึ้นค่ะบีบเกรงหน้าอกเยอะๆค่ะไปต่อเนื่องเลย